่รู้คือพลาดมาก6ประโยชน์ดีๆของสาลี่ผลไม้มงคลอุดมด้วยสารอาหารต้านมะเร็งได้สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพอพูดถึงผลไม้อย่างสาลี่หลายๆท่านรู้จักกันดีเพราะเป็นผลไม้ที่หาซื้อกินได้ง่ายมีให้กินได้ตลอดทั้งปีเลยล่ะอีกทั้งสาลี่ยังเป็นผลไม้มงคลที่ผู้คนส่วนใหญ่ก็นิยมนำมาไหว้เจ้ากันเพราะด้วยสาลี่เป็นผลไม้ที่มีเปลือกสีเหลืองทองจึงเป็นผลไม้มงคลที่มีความหมายถึงโชคลาภและไม่เพียงเท่านั้นนะคะนอกจากสาลี่จะเป็นผลไม้มงคลนำมาไหว้เจ้าได้แล้วประโยชน์ดีๆจากการกินสาลี่ก็ดีต่อสุขภาพมากๆเช่นกันวันนี้สุดติ่งจะมาบอกถึงประโยชน์ของสาลี่ให้ได้ทราบกันค่ะมาดูกันเลยดีกว่า 1. ช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันสาลี่เป็นผลไม้อีกหนึ่งชนิดที่อุดมด้วยวิตามินซีซึ่งสารอาหารอย่างวิตามินซีที่อยู่ในสาลี่จะทำหน้าที่ช่วยในการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันช่วยให้ร่างกายมีภูมิต้านทานต่อโรคภัยได้ดีมากขึ้นและไม่เพียงเท่านั้นในสาลี่ยังอุดมด้วยสารต้านอนุมูลอิสระชนิดฟลาโวนอยด์ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ทำหน้าที่ช่วยลดการอักเสบของเซลล์ที่เป็นสาเหตุหลักๆของการเจ็บป่วยนั่นเองค่ะ2. ช่วยต้านมะเร็งเนื้อสีขาวๆ ของสาลี่จะอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระที่ทำหน้าที่ช่วยลดการแบ่งตัวของเซลล์มะเร็งช่วยต้านการอักเสบที่อาจจะเกิดขึ้นกับเซลล์ต่างๆในร่างกายได้ดังนั้นการกินสาลี่ให้ได้บ่อยๆจะดีต่อสุขภาพมากๆเลยนะคะเพราะสารต้านอนุมูลอิสระเหล่านี้จะทำหน้าที่ช่วยปกป้องร่างกายของเราให้ห่างไกลจากโรคมะเร็งได้ค่ะ 3. ช่วยลดความเสี่ยงโรคหัวใจอย่างที่ได้บอกไปแล้วว่าเนื้อสีขาวๆของสาลี่จะอุดมด้วยสารต้านอนุมูลอิสระที่ทำหน้าที่ช่วยลดการอักเสบของเซลล์ต่างๆในร่างกายได้เป็นอย่างดีดังนั้นการที่ร่างกายได้รับสารต้านอนุมูลอิสระเหล่านี้เข้าไปก็จะช่วยป้องกันความเสื่อมของเซลล์ต่างๆในร่างกายได้บวกกับผลไม้อย่างสาลี่จะอุดมด้วยไฟเบอร์ที่ทำหน้าที่ช่วยดักจับไขมันในกระแสเลือดได้ดีเช่นกันดังนั้นการกินสาลี่จึงช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ค่ะ 4. ช่วยลดความดันโลหิตสาลี่เป็นผลไม้ที่ให้พลังงานต่ำไขมันต่ำแต่กลับอุดมด้วยแร่ธาตุที่ดีต่อสุขภาพมากมายรวมถึงมีสารอาหารอย่างโพแทสเซียมค่อนข้างสูงเลยทีเดียวซึ่งโพแทสเซียมที่อยู่ในสาลี่จะทำหน้าที่ช่วยปรับสมดุลระดับความดันโลหิตในร่างกายได้อีกทั้งสาลี่ยังมีธาตุเหล็กที่ทำหน้าที่ช่วยในกระบวนการสร้างเม็ดเลือดจึงส่งผลทำให้เลือดไหลเวียนได้ดียิ่งขึ้นค่ะ 5. ช่วยให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นสาลี่เป็นผลไม้ฉ่ำน้ำซึ่งจัดว่าเป็นผลไม้ที่ดีต่อระบบการย่อยอาหารและระบบขับถ่ายของเราเลยล่ะค่ะและที่พลาดไม่ได้เลยก็คือสาลี่เป็นผลไม้ที่อุดมด้วยไฟเบอร์ดังนั้นเมื่อเรากินสาลี่เข้าไปน้ำที่อยู่ในสาลี่ก็จะทำหน้าที่ช่วยให้อาหารที่ย่อยเคลื่อนไปตามลำไส้ได้อย่างคล่องตัวมากขึ้นส่วนไฟเบอร์ก็จะทำหน้าที่ให้ระบบขับถ่ายง่ายขึ้นเช่นกันดังนั้นสำหรับท่านใดที่มีปัญหาอาการท้องผูกบ่อยๆหรืออาจจะมีปัญหาอุจจาระแข็งทำให้ขับถ่ายยากซึ่งนั่นก็มีสาเหตุมาจากการดื่มน้ำไม่เพียงพอเมื่อเป็นเช่นนี้ต้องหันมากินสาลี่ให้ได้บ่อยๆเลยนะคะเพราะสาลี่จะช่วยแก้ปัญหาอาการท้องผูกได้เป็นอย่างดีเลยล่ะค่ะ 6. ช่วยให้ผิวเปล่งปลั่งสาลี่เป็นผลไม้ฉ่ำน้ำซึ่งมีปริมาณของน้ำที่มากพอสมควรอีกทั้งยังมีไฟเบอร์และวิตามินซีด้วยซึ่งสารอาหารเหล่านี้จะทำหน้าที่ช่วยฟื้นฟูความอ่อนล้าของเซลล์ผิวบวกกับสาลี่ยังมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ทำหน้าที่ช่วยป้องกันความเสื่อมของเซลล์พร้อมกับช่วยลดริ้วรอยแห่งวัยช่วยลดปัญหาจุดด่างดำที่เกิดจากความเสื่อมสภาพของเซลล์ผิวดังนั้นอยากมีสุขภาพผิวที่ดีก็ลองหันมาผูกมิตรกับผลไม้อย่างสาลี่ดูนะคะรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนค่ะและท้ายสุดนี้สำหรับท่านที่กำลังควบคุมน้ำหนักหากสงสัยว่ากินสาลี่จะทำให้อ้วนหรือไม่ซึ่งสาลี่1ผลจะให้พลังงานประมาณ 53-120 กิโลแคลอรี่ถ้าหากกลัวอ้วนก็แนะนำให้กินได้ไม่เกินวันละ1ผลพร้อมกับมันออกกำลังกายอย่างน้อย3ครั้งต่อสัปดาห์นะคะและสำหรับคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์ผลไม้อย่างสาลี่สามารถกินได้นะคะเพราะสาลี่เป็นผลไม้ที่มีน้ำตาลน้อยและมีน้ำเป็นส่วนประกอบมากที่สุดกินแล้วทำให้รู้สึกสดชื่นได้เป็นอย่างดี
แต่สำหรับคุณแม่ที่เพิ่งคลอดบุตรใหม่ๆแพทย์แผนจีนได้เตือนไว้ว่าไม่ควรกินสาลี่นะคะเพราะสาลี่เป็นผลไม้ที่มีฤทธิ์เย็นกินแล้วจะทำให้เลือดไหลเวียนไม่สะดวกดังนั้นคุณแม่ที่เพิ่งคลอดบุตรควรกินเป็นอาหารร้อนๆเพื่อบำรุงโลหิตจะดีกว่าค่ะหากท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ